ย้อนสถิติวอลเล่บอลชายไทยปะทะบาเรนคู่ชิงชาเลน์ครับ2023ก่อนเล่นจัดอันดับ7-12ชิงแชมป์เอเชีย2023วันที่25สิงหาคม66ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเล่บอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่22ประจำปี2023รอบจัดอันดับ7จ็ถึงสิบณฮอหนึ่งสนามกีฬาอาลกาดีในเมืองอูเมียประเทศอิหร่านทีมชาติไทยมีคิวลงสนามพบบาเรนวันนี้เวลา1 6บหนาฬิกาสีนาทีตามเวลาประเทศไทยสำหรับบาเรนในรอบ4ปีเคยพบกันเพียงหนึ่งครั้งซึ่งเกิดขึ้นในนัดชิงแชมป์เอวีซีชาเลนด์คัพับ2 0 3ซึ่งนัดนั้นไทยชนะบาเรน 3ถึง0เซต25ส25-20ถึง20 25ถึง20และ25 1 6ถึง16โดยทำได้ดีกว่าในทุกด้านทั้งเรื่องการทำแต้จากเกมรุกไทย40บาเรน30การบล็อกไทย8บาเรน3และการเซิร์ฟเอสไทย8บาเรนสําสำหรับผู้ทำคะแนนสูงสุดในเกมนัดนั้นคือ นภาเดที่นิดดีที่ทำได้18คะแนนรองลงมาคืออนุตตระพรมจันทร์และอนุรักพันรำที่ทำได้16 10คะแนนตามลำดับส่วนโมฮาเมดอับดุลลายาคุบเบอร์17เป็นท็อปสกอร์ฝั่งบาเรนโดยทำได้ทั้งหมด13คะแนนตามมาด้วยมามูดเอาอาฟิยาที่ทำได้7คะแนน